มาดูเหตุการณ์นี้หน่อยคุณผู้ชมเดี๋ยวจะพาไปดูนาทีชาวบ้านรุมจับรปภ.หื่นนะฮะหวังที่จะฉุดสาวใหญ่คนหนึ่งกลางซอยเลยจะเอาไปข่มขืนนะครับผู้ชมหลังจากที่เพื่อนบ้านออกมาช่วยเนี่ยรปภ.หลบหนีไปแต่ชาวบ้านรู้จุดที่เขาไปซ่อนตัวเพราะว่าน้องแมวไปชี้เป้าครับเฮ้ยเงยหน้าดิเดี๋ยวผมก็ดูก่อนทำได้ไงตั้งแต่ฉีดยาเออมันไม่ได้รู้จักเอาไปตามตัวมันจับใช่เหรอทำบ่อยไอ้หวังอะไรอ่ะนี่มันก็ทิ้งไปแล้วนี่แหละครับคุณผู้ชมตำรวจล็อกกุญแจมือเรียบร้อยนะฮะสำหรับรปภ.หื่นคนนี้จักรพันธ์มั่นเหมาะฮะหรือว่าแชมป์อายุ35ปีไปก่อเหตุฉุดคุณนวลอายุ56ปีจะไปข่มขืนตอนที่กำลังเดินเข้าซอยเจริญกร109เข้าไปทางด้านหลังนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วไปฉุดเขาเหตุการณ์เกิดขึ้นหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์เขตบางคอแหลมกรุงเทพครับแต่ว่าโชคดีชาวบ้านเนี่ยออกมาช่วยทันฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดวันเกิดเหตุหน่อยหลังจากที่ชาวบ้านเข้าไปช่วยรปภ.หื่นคนนี้มันวิ่งหนีไปบริเวณหลังป้ายชุมชนตรงนั้นเนี่ยมีหญ้าขึ้นรกเต็มไปหมดเลยระหว่างที่เข้าไปหลบอยู่ฮะมีน้องแมวตัวหนึ่งน้องแมวตัวนี้เข้าไปส่งเสียงร้องมันก็คงจะอยากรู้แหละอ่ะดูจังหวะนี้ก่อนนี่ผู้เสียหายเดินไปแล้วนะครับไม่เห็นเอาผิดด้านอ่ะคนละด้านกันนี่แหละครับแล้วดูนะจังหวะนี้อ่ะน้องแมวคือเข้าไปหลบแล้วผู้เสียหายเนี่ยมีคนตามไปแล้วคอยดูแลน้องแมวเข้าไปยืนจ้องว่าเฮ้ยมาทำอะไรตรงนี้ เห็นนะอย่าคิดว่าไม่เห็นชาวบ้านก็เลยรู้ล่ะครับคุณผู้ชมว่าเออมีคนซ่อนตัวอยู่ตรงนี้นะฮะ เอาไปฉายส่องดูไม่รอดล่ะครับคุณผู้ชมครับนี่ค้นดูหลังป้ายชุมชนพบตัวคนก่อเหตุเข้าก็เข้าไปรุมจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ทีนี้ผู้เสียหายเล่าให้ฟังบอกว่าวันเกิดเหตุเนี่ยกำลังเดินกลับบ้านครับก็เห็นรปภ.หื่นคนนี้มีท่าทีแปลกๆอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนข้ามถนนเข้าซอยแต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นชาวบ้านก็ไม่ได้ใส่ใจหรือไม่ได้เอะใจเลยนะครับเพราะว่าอยู่แถวนี้มาเกือบ40ปีก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์แบบนี้จนเดินเข้ามาในซอยนี่แหละจู่ๆรปภ.คนนี้วิ่งมาล็อกคอจากด้านหลังครับแล้วก็เอามือมาปิดปากผู้เสียหายเอาไว้เธอพยายามจะร้องตะโกนขอความช่วยเหลือตอนนั้นแหละโดนทุบหน้าโดนชกโดนเอามือล้วงเข้าไปใต้กระโปรงหลังจากนั้นพอเพื่อนบ้านได้ยินเสียงฮะพยายามที่จะออกมาดูปรากฏว่ารปภ.มันก็ตบตาแสดงละครเลยเอะอะโวยวายเหมือนจะให้คนเข้าใจว่าเป็นเรื่องผัวมีเมียอย่ามายุ่งตัวเท่านั้นแหละครับตัวของผู้เสียหายเนี่ยตะโกนไปเลยไม่ใช่นะไม่รู้จักกันหนูกำลังจะโดนข่มขืนก่อนที่ตัวรปภ.คนนี้มันจะไหวตัวหลบหนีไปนะครับแล้วเหตุการณ์นี้เนี่ยตัวผู้เสียหายบอกว่าเธอได้รับบาดเจ็บข้อศอก2ด้านเลยมีรอยช้ำใบหน้าปากแตกด้วยส่วนสภาพจิตใจแย่มากกลางค่ำกลางคืนนอนก็ไม่หลับยังคงหวาดผวากับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอ่ะเบื้องต้นแจ้งความไว้ก่อนที่สน.วัดพระยาไกรแต่ยืนยันจับตัวได้แล้วยังไงเธอจะดำเนินคดีให้ถึงที่สุดครับเขาก็เห็นว่าไอ้ผู้ชายคนนี้มันเข้าไปแอบอยู่ตรงที่เขียนว่าชุมชนหลังโรงพยาบาลเจริญกรุงเขาก็เลยจับได้ตอนนั้นนะพี่อยู่โรงพักแล้วเพราะไปแจ้งความเขาเพื่อนลูกก็โทรมาจับตัวมันได้แล้วนะทีนี้แม่เลี้ยงของผู้ก่อเหตุเนี่ยเขาบอกว่าผู้ก่อเหตุเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาแล้วประมาณ 3-4 ปีก่อนนะฮะเพราะว่าอะไรเขามีอาการทางจิตครับมีอาการทางจิตแต่ครอบครัวเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจพาไปบำบัดรักษาแล้วกินยามาตลอดนะครับคุณผู้ชมจนกระทั่ง8เดือนก่อนเนี่ยไปก่อเหตุขโมยของชาวบ้านถูกจำคุกไปเพิ่งจะออกจากคุกมาได้แค่3เดือนเท่านั้นทีนี้ก็มีการพาไปทำงานกะว่าอ่ะออกจากคุกแล้วเดี๋ยวมาเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่สุดท้ายมาก่อเหตุแบบนี้อีกฮะไปฉุดสาวใหญ่หวังจะข่มขืนเขาเบื้องต้นเนี่ยสอบถามไปแล้วเขาอ้างแบบนี้เข้าใจผิดคิดว่าผู้เสียหายเนี่ยเป็นหมอนวดที่ไปโกงค่านวดเขาแล้วมันอ้างทั่วๆเงี้ยเหรออ้างไปทั่วแล้วครับคุณผู้ชมฮะตัวเองก็เลยก่อเหตุดังกล่าวขึ้นฟังจากรปภ.คนนี้ครับเจอหน้าเขาบอกว่าเขาเข้าใจว่าเป็นคนที่โกงค่านวดเขาเขาโมโหเขาก็เลยต่อยเขาให้แต่มาฟังนี่ถ้าจะทวงทำไมไม่ทวงที่ไฟสว่างที่ตรงสี่แยกเขาพูดอย่างนี้มาทวงอะไรตรงนี้ตรงมืดๆอย่างนี้แล้วมาล็อกคอต่อยปากแล้วล้วงเข้าไปในกระโปรงเขาเขาพูดอย่างนี้ก็ไม่รู้จะพูดว่ายังไงจริงอ่ะใจจะมาขอร้องเขาว่าเขาก็อยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปเอาใบพ่งใบแพทย์ไหนมาเพราะว่าเราก็ย้ายบ้านมาก็ไม่ได้ไปหาหมอหลายปีแล้ว
ก็แล้วแต่เขาจะจัดการตามกฎหมายก็อย่างที่บอกนี่แหละครับคุณผู้ชมรปภ.เนี่ยถูกจับกุมตัวไปแล้วแม่เลี้ยงไปคุยด้วยไงแล้วเขาก็บอกว่าเนี่ยที่ก่อเหตุไปเพราะเข้าใจว่าผู้เสียหายเป็นหมอนวดที่ไปโกงค่านวดเขาก็เลยตามมาก่อเหตุฮะเอ้ยมีหน้าพลเมืองดีพี่พลแมวไหมตัวนั้นอ่ะไม่มีหน้าเห็นไกลๆว่าน้องเดินไปว่ามีใครมาหลบหลังป้ายพลแมวดีทำดีไม่อยากดังน่ารักครับนี่จริงๆต้องอวยยศให้นะใส่กระพุนทองคำอะไรแบบนี้สุดยอดเลยอย่าลืมกดติดตามช่องอมรินทร์ทีวีและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันด้วยนะคะเราไม่อยากให้คุณพลาดข่าวสำคัญและรายการดีๆกดตรงนี้เลยค่ะ